สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวลองดีท้าไอ้เต้าแสดงอภินิหารสุดท้ายเห็นผลทันตาคนหัวลุกคาโต๊ะทำงานเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดขนลุกเมื่อสาวผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้ออกมาโพสคลิปสุดร้อนซึ่งเป็นคลิปขณะเดินเข้ามาภายในออฟฟิศจู่ๆเครื่องคิดเลขที่ตั้งอยู่บนโต๊ะของเธอก็ทำงานขึ้นมาเองด้วยฝีกระดาษขึ้นมาและหยุดเห็นแล้วขนลุกทันทีโดยผู้โพสต์ได้ระบุว่าไอ้เต้าแสดงอภินิหารแล้วฟีดกระดาษใหญ่เลยดีใจอะดีไม่เหงาแล้วมีเพื่อนแล้วซึ่งในคลิปจะเห็นว่าเธอได้พูดขึ้นอย่างท้าทายว่าเล่นอีกสิไม่เล่นน่ะแล้วจู่ๆเครื่องคิดเลขก็ฟีดกระดาษขึ้นมาอีกครั้งและอีกครั้งจนเธอตกใจพูดอีกว่าไม่เล่นแล้วพอเหอะบ่ายโมงแล้วถึงเวลานอนเด็กต้องพักผ่อนนะแล้วค่อยๆซูมภาพไปที่ตุ๊กตากุมารน้อยที่วางอยู่บนเครื่องคิดเลขดังกล่าวจากนั้นเครื่องคิดเลขก็หยุดเล่นไปทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปโดยมีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจเป็นจำนวนมากหลายคนเห็นแล้วต่างขนหัวลุกไปตามๆกันแต่บางคนก็มองเป็นความขัดข้องของเครื่องหรือเปล่านอกจากนี้คอหวยหลายคนยังไม่พลาดแห่ตีเลขเด็ดงวดนี้กันสนั่นเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจาก thainews.com ขอบคุณค่ะ